ุณจะมีข้อผิดอะไรถ้าสูบกัญชาคือ1ถ้าคุณสูบแล้วสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านอันนั้นคุณโดนแน่แต่ถ้าเราสูบในบ้านของเราเองแล้วกลิ่นไม่รบกวนชาวบ้านเราทำได้ใช่ไหมกฎหมายไม่ได้เขียนห้ามไว้แปลว่าอะไรแปลว่าทำได้ถ้ากฎหมายเขียนห้ามไว้แปลว่าทำไม่ได้ตอนนี้แหละมันถึงเกิดช่องโหว่ว่ากฎหมายยังมีความไม่ชัดเจนสูบกัญชาในที่สาธารณะยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเช่นบุหรี่ที่มีพรบควบคุมผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบควบคุมอยู่อันนี้หมายความอะไรครับอันนี้มันไม่เข้าพระราชบัญญัติยาสูบแปลว่าไม่มีกฎหมายคุมมันผมไม่แปลนะไม่แปลไปกว่านี้แล้วคุณบีมเข้าใจยังไงเข้าใจถ้าสมมติตามกฎหมายนี้นะฮะก็หมายถึงยังไม่มีกฎหมายควบคุมผมสามารถเติมตรงไหนก็ได้นะเราเข้าใจอย่างนั้นเออพวกเขียนนี้เรางงไงฮะแต่ต้องไปดูข้างแรกข้างแรกว่าห้ามรบกวนคนอื่นห้ามรบกวนคนอื่นในสาธารณะความไม่ชัดเจนตรงนี้เราก็ถึงอยากจะมานะฮะแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนข้อที่2ซื้อหรือครอบครองได้อันนี้ยังไงฮะคุณขายไหมมาจะเอาอะไรครับเอาพันไหนฮะจะเอาอะไรมาเป็นกระปุกอันนี้ทำได้ทำได้ครับตอนนี้นะครับแล้วผมมีเป็นกระปุกนี้เลยนะฮะเป็นช่อเต็มเลยนะฮะถูกครับผมไม่ผิดนะฮะไม่ผิดครับก็ไม่ใช่ยาเสพติดครับตอนนี้ต้องบอกมี5ประเทศในโลกที่เพิ่งปลดกันอย่างเงี้ยนะฮะไทยเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้การที่ไปใส่อาหารโดยไม่มีการควบคุมเลยไม่มีการเขียนที่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยมันเหมือนกับไปฆ่าคนโดยไม่เจตนานะผมพูดอย่างนี้นะฮะเพราะว่ากัญชาเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้คนตายได้หลายคนบอกกัญชาเนี่ยไม่ทำให้ใครตายมันไม่จริงนะครับถ้าคนที่ไม่ถูกเนี่ยค่าทอเรนซ์หรือค่าความต้านทานแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยน้ำหนักตัวด้วยธรรมชาติและดีเอ็นเอของแต่ละคนคุณแบงค์เคยลองหลุมเดียวอันนี้เติมใช้บ้องเลยเหรอครับใช้บ้องเลยนะก็บอกเลยบู๊ดเขาบอกว่าไหนลองๆดิบู๊ดปุ๊ดแล้วโอ้เรียบร้อยเลยครับเป็นไงปวดหัวแบบเดินแบบเดินไม่ตรงเลยไม่ชอบเลยใช่ไหมฮะไม่ชอบเลยไม่เอาเลยแต่ทำไมคุณบอกกับผมว่าคุณอยากปลูกก็คือแบบว่าใส่กับข้าวใส่ต้มแกงต้มไก่ต้มอะไรได้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมครับเบิร์ดว่างๆคุณมาทำไมเนี่ยมาดูกัญชาครับมาดูกัญชาครับมาดูกัญชาออกมาดูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบิร์ดแต่ในช่วงของทีวีตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณมากครับนี่คุณบอกคุณตัวจริงเลยใช่ไหมใช่ครับสายนี่เลยสายเขียวเลยฮะเดี๋ยวนี้มันเริ่มพักแล้วครับแต่ก่อนสูบเยอะเหรอฮะไม่ได้สูบครับทำอะไรไม่ได้สูบขายอย่างเดียวครับคุณตันอย่าตลกเนี่ยคุณเอามาเนี่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็ด่าผมทั้งประเทศอีกเนี่ยเวลาทำอาหารเงี้ยเวลาใส่ต้มใส่ก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเวลากินแล้วมันถึงคอแห้งอยากจะถามตรงนี้มันมีเหตุผลครับมันมีสารคล้ายๆกับคล้ายๆนะไม่ใช่ผงชูรสนะครับแต่เป็นสารที่คล้ายๆกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากอาหารแล้วเราก็หิวน้ำด้วยใช่ครับอันนี้เป็นธรรมดาเลยเป็นธรรมชาติเลยครับของกัญชาถ้าดื่มรสไม่น่าผิดใช่ไหมพี่ก็กฎหมายมันไม่ได้ห้ามไว้อะไม่ผิดไม่ผิดครับแต่ถ้าคุณดูดแล้วคุณขับรถอันนี้ผิดผิดใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเสร็จจากรายการนี่เราก็ดูข้างหลังรายการเลยใช่ไหมครับคุณไปดูคนเดียวผมไม่เกี่ยวคุณคิดยังไงกับการปลดล็อกเสรีกัญชาดีที่สุดครับเราจะได้ยิ้มกันทั้งประเทศครับลอยกันแบบเจอหน้ากันชอชนรถปุ๊บเอาไม่เป็นไรครับเชิญครับยิ้มตลอดเลยไม่ได้ครับเสพบ่อยไหมสูบบ่อยไหมคุณก็แหนะโยงมาให้ผมเสพอะไรตลอดเนี่ยอ้าวโหตอนที่อยู่ทีวีคุณบอกเลยนี่ผมตัวจริงเลยนะนู่นนี่เอาใบมาเคี้ยวด้วยนะพี่เคยป่าวะอุ้ยตอนที่อยู่อเมริกาตอนนี้มันก็เหมือนกันผมก็ก่อนผมก็อย่างเหมือนกันไม่แตกต่างกับพี่หรอกแล้วพอปลดล็อกมาแล้วอ่ะก็ต้องเต็มระบบเลยครับรออะไรนะครับตาแข็งเลยครับยำไงฮะได้ยำผมก็ลองยำดูยำไปยำมาบาดเข้านิ้วต่อให้วันนี้ไม่มีการปลดล็อกกัญชาเสรีคุณคิดว่าปริมาณคนดูดก็ยังเหมือนเดิมป่ะผมว่ามันก็อาจจะน้อยพอมาถูกปลดบ็อกซ์ใช่ไหมครับผมว่าเยอะแน่นอนมันก็ตอนนี้มันถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมครับทั้งเด็กทั้งคนโตเชื่อผมดิเยอะแน่โอ้โหอันนี้สะท้อนมาจากสะท้อนนี่สะท้อนมาจากตัวแทนของสังคมคือในแวดวงของเขาอ่ะพูดอย่างนี้คือมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เด็กประมาณป.5 ป.6เนี่ยมันก็อยากลองเอาเพื่อนให้ลองพี่ให้ลองเนี่ยเป็นผมก็ลองพอลองไปปุ๊บถ้ามันติดปุ๊บแม่งก็ยาวเลยทีเนี้ยคุมไม่ได้แล้วคุมตัวเองเหอะอันนี้มีอะไรอยากจะฝากพวกน้องๆอะไรยังมั้งฝากซื้อด้วยครับเฮ้ยไม่ใช่ครับขอโทษนะครับขอโทษจริงป่ะขอโทษนะจริงจริงครับไม่ไหวแล้วมีอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ไม่ไหวแล้วปวดแล้วปวดขี้ครับมันจะรั่วโอ้ตาย